ภารกิจของการมาทำบุญบนนี้ก็คือว่าจะมาถวายข้าวสารถวายพระไตรและถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะและอุทิศส่วนกุศลให้เราสัพพวิญญาณทั้งหลายให้เจ้าที่ทั้งหลายเพราะวันนี้คณะของเรามาทอดกฐินก็จะเชิญทุกท่านเทพทุกพระองค์ตามไปทอดกฐินอนุโมทนากฐินด้วยกันแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้หัวเข่าดีขึ้นเข่าลงเข่าได้